ผมคิดว่าชนชั้นนำไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยควรจะต้องตระหนักเสียทีว่าวิธีการยุบพรรคแบบเนี้ยมันไม่ได้ช่วยทำให้การเมืองไทยขยับไปข้างหน้าหรือไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาทางการเมืองที่มันอยู่ในสังคมไทยมามากกว่า10ปีลงแต่อย่างใดแล้วผมเชื่อมันจะยิ่งทำให้ชนชั้นนำไทยเนี่ยผมคิดว่าจะจนตรอกมากขึ้นในอนาคตครับอาจารย์คิดว่ารอบนี้ค่ะชนชั้นนำไทยอ่ะ เขาจะเอายังไงกับก้าวไกลจะจัดวางก้าวไกลไว้ในส่วนไหนของระบบการเมืองไทยผมเข้าใจว่าถ้าเกิดคำวินิจฉัยออกมาเนี่ยน่าจะสะท้อนให้เห็นว่าชนชั้นนำจะคิดยังไงกับพรรคการเมืองที่ได้รับการสนับสนุนจากคนจำนวนผมคิดว่าคนจำนวนมากนะครับคนจำนวนมากซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าเอาพรรคการเมืองที่เมื่อไหร่ที่มันสะท้อนความเห็นหรือสะท้อนความต้องการของคนจำนวนมากเนี่ยผมคิดว่ามันจะสั่นคลอนความน่าเชื่อถือของชนชั้นนำนะครับถ้าสมมติเราถอยกลับไปผมเชื่อไม่ใช่แค่พรรคอนาคตใหม่นะครับถอยกลับไปเนี่ยพรรคพลังประชาชนพรรคไทยรักไทยเนี่ยก็ถูกยุบในตอนที่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเป็นจำนวนมากและก็การเลือกผลของการเลือกตั้งเนี่ยก็มีผลกระทบต่อสถานะและบทบาทชนชั้นนำไทยผมควรซึ่งตอนนี้เนี่ยกรณีของพรรคอนาคตใหม่และสืบเนื่องมาก้าวไกลเนี่ยผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยชนชั้นนำไทยใช้วิธีการทุบนะครับทุบคือถ้าพรรคที่มีได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเป็นจำนวนมากก็ทุบไปนี่ไหมครับแต่เราก็จะพบว่าถ้าสรุปบทเรียนจะพบว่าไอ้พวกนี้มันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลยผมคิดว่าไม่ต้องคิดถึงพรรคอนาคตใหม่ก็ได้นะครับคิดถึงพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนจนทั้งกลายมาเป็นพรรคเพื่อไทยเนี่ยอันนี้ก็เดินตามผมคิดว่าก็ทำให้เห็นได้ว่าไอ้การยุบพรรคการเมืองโดยอำนาจของชนชั้นนำหรืออำนาจตามกฎหมายเนี่ยผมคิดว่ามันสกัดกั้นพรรคการเมืองเป็นไปได้ยากมากแล้วยิ่งกรณีพรรคอนาคตใหม่เนี่ยผมคิดว่านี้ก็น่าจะยิ่งเป็นไปได้ยากมากขึ้นยิ่งพรรคเราก็เห็นพอยุบพรรคอนาคตใหม่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพรรคก้าวไกลเนี่ยเหมือนแบบได้แบบแรงส่งอย่างดีครับแรงส่งอย่างดีเพราะนั้นเนี่ยมาถึงนาทีนี้เนี่ยผมคิดว่าชนชั้นนำไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยควรจะต้องตระหนักเสียทีว่าวิธีการยุบพรรคแบบเนี้ยมันไม่ได้ช่วยทำให้การเมืองไทยขยับไปข้างหน้าหรือไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาทางการเมืองที่มันอยู่ในสังคมไทยมามากกว่า10ปีลงแต่อย่างใดแล้วผมเชื่อมันจะยิ่งทำให้ชนชั้นนำไทยเนี่ยผมคิดว่าจะจนตรอกมากขึ้นในอนาคตครับ